สวัสดีครับสำหรับเมนูกับข้าววันนี้นะครับคนที่ตั้งใจจะทำเป็นเมนูน้ำพริกกากหมูนะครับกากหมูที่ได้จากการเจียวน้ำมันผมจะเจียวให้แค่เขาคายน้ำมันออกให้ได้มากที่สุดนะครับเดี๋ยวผมจะนำมาเจียวอีกรอบนึงให้เขากรอบแล้วค่อยนำมาทำน้ำพริกกากหมูนะครับถัดมาเป็นหอมครับกระเทียมพริกขี้หนูแห้งเกลือน้ำตาลทรายโอเคตั้งกระทะใส่น้ำมันพอสมควรนะครับน้ำมันร้อนแล้วครับให้เราเอากากหมูลงเจียวนะครับค่อยๆพลิกกลับเขานะครับให้เขาพองกรอบไม่งั้นแล้วเวลาไปเคี้ยวเนี่ยฟันจะหักก็ได้เขาแข็งมากนะครับค่อยกลับเรื่อยๆนะครับกลับให้กากหมูของเราพองตัวให้หมดพอหนังหมูเรากรอบพองก็ตักขึ้นมาพักไว้นะครับเดี๋ยวเรามาเจียวหอมกับกระเทียมกันต่อเจียวกระเทียมกันต่อนะครับไฟอย่าแรงนะครับแล้วก็ให้เขาแค่พอเหลืองก็พอไม่งั้นเขาจะขมใส่ที่แล้วครับตักขึ้นมาพักไว้หอมแดงนำมาเจียวต่อครับต้องระวังเรื่องไฟนะครับไฟแรงไปเนี่ยมันจะไหม้ก่อนขมแล้วไม่อร่อยเลยจะขอหลีไฟนิดนึงครับตอนนี้หอมแดงแล้วก็ได้ที่แล้วครับตักขึ้นมาพักไว้ครับเดี๋ยวผมจะเทน้ำมันออกแล้วก็จะนำพริกมาคั่วต่อนะครับถ้าใครกลัวมันก็ล้างกระทะซะหน่อยนะครับแต่ผมไม่เป็นไรเอาแบบนี้เลยคั่วหอมเลยนะครับโอเคพริกแห้งเราได้ที่แล้วครับเดี๋ยวไปพักไว้แล้วเดี๋ยวนำมาตำนะครับเราจะตำพอหยาบๆก็พอนะครับที่ต้องพักไว้สักพักหนึ่งเพราะว่าเขาจะได้เย็นตัวแล้วก็จะได้ตำง่ายเนาะตักพริกของเราขึ้นมาพักไว้นะครับกากหมูนะครับเอามาตำพอหยาบๆอันนี้ตามชอบนะครับใครต้องการละเอียดหรือหยาบๆยังไงก็แล้วแต่ชอบเลยแต่ผมชอบเอาแบบให้เขาหยาบๆหน่อยนะครับกรอบมากครับหอมด้วยผมจะตำหยาบๆประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเอาขึ้นไปพักไว้ในกระมังก่อนแล้วก็
นำที่เหลือมาทำให้เรียบร้อยนะครับแล้วค่อยนำไปคลุกทีเดียวผมจะตำกากหมูหยาบๆประมาณนี้นะครับหลังจากนั้นก็ตามด้วยพริกกับกระเทียมที่เราเจียวแล้วก็ตำพอหยาบๆไว้หอมแดงครับคลุกเข้าให้เข้ากันก่อนนะครับระหว่างคลุกนะครับผมจะตัดน้ำตาลทรายลงไปผมจะทำให้ออกเค็มนำนะครับเวลาไปคลุกกับข้าวจะอร่อยมากเกลือครับหน้าตาน่ารับประทานขึ้นมาทันทีเลยนะครับพริกกากหมูถ้าใครชอบมีรสเปรี้ยวหน่อยก็ใส่น้ำมะนาวไปนะครับแต่ผมจะไม่ใส่เพราะว่าใส่เข้าไปแล้วกากหมูของเราจะไม่กรอบผมต้องการแค่รสเค็มหวานก็พอชิมนะครับครับนี่ก็เป็นน้ำพริกกากหมูฝีมือคุณเริ่มใจนะครับลองไปทำทานกันดูนะครับทานกับข้าวสวยร้อนๆอร่อยมากเลยนะครับคลิปโดนใจฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ที่โดนใจ.com ด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ